เขาคนนี้คือใครแต่ผมก็บอกชื่อตรงๆไปไม่ได้นะครับแล้วก็คงจะไม่ไปเอ่ยถึงพรรคหรือสมัยไหนยังไงต่อหน้าสื่อมวลชนกล้องเยอะขนาดนี้เพราะว่าถ้าเกิดระบุไปขนาดนั้นมันคือเหลือรองนายกไม่กี่คนการยุทธยังไม่สิ้นเสร็จทางออกของยย.ยงยุทธวิชัยดิษฐ์จะเป็นอย่างไรต่อไปในคดีที่ตกเป็นข่าวอื้อฉาวข่าวสวาดในวัย80ปีกับสาวสวยรุ่นหลานซึ่งดันเป็นเมียชาวบ้านนายยงยุทธตอนนี้ต้องเจอศึกกระหน่ำหลายด้านพร้อมกันทั้งจากทางคดีและกระแสสังคมในทางคดีนั้นนายกฝ่ายโจทซึ่งมีทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดรับว่าความให้ได้ยื่นฟ้องแพ่งเรียกค่าเสียหายต่อจำเลยไปแล้วตั้งแต่วันที่23ธันวาคมปี2565ที่ผ่านมาปรากฏว่ามีการเดินเกมตอบโต้ส่งคนไปข่มขู่คุกคามโจทถือเป็นแผนการที่ผิดพลาดอย่างแรงของคนสั่งการเมื่อโจทเกิดความหวาดกลัวแล้วยอมถอยไปเงียบๆก็ถือว่าเข้าทางไปแต่กรณีนี้โจทกับทัพตรงข้ามพร้อมที่จะชนอิทธิพลให้รู้ดีรู้ชั่วเมียถูกชายชู้ตีท้ายครัวก็เจ็บปวดพอแล้วยังจะมาถูกข่มขู่คุกคามซ้ำอีกผัวของฝ่ายหญิงเลยต้องชำระแค้นด้วยการเปิดโปงมาเกมนี้ของชายมือที่3จึงถือว่าผิดพลาดอย่างแรงจากคดีที่ฟ้องร้องกันเยียบๆไม่มีใครรู้ก็เลยกลายเป็นข่าวดังรู้กันทั้งประเทศอย่างไรก็ตามในทางคดีจำเลยอาจจะมีทางรอดไม่ต้องจ่ายเงินทดแทนตามกฎหมายแพ่งถ้าพิสูจน์ให้เห็นได้ว่าผัวเมียคู่ปัญหานี้รู้เห็นเป็นใจกันทำสถานการณ์ขึ้นเองจนยย.ป๋ายุทธติดบ่วงว่ากันในทางกฎหมายก็คือการที่จะฟ้องร้องทางแพ่งเรียกค่าเสียหายใดๆตามกฎหมายแพ่งในมาตรา1523คือการเรียกค่าทดแทนจากชู้นั้นจำเป็นจะต้องเป็นคู่ที่จดทะเบียนสมรสกันแล้วเท่านั้นต่อให้โดยพฤตินัยจะแยกบ้านกันอยู่ก็ตามก็ยังถือเป็นสามีภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมายถ้าผัวเมียประเภทอยู่ด้วยกันบ้านเดียวกันแต่ไม่ได้จดทะเบียนกันจะไม่มีสิทธิ์ฟ้องร้องตามมาตราดังกล่าวได้สำหรับผัวเมียปัญหาคู่นี้จนถึงขณะนี้ก็ยังไม่มีการยืนยันแน่ชัดในประเด็นทะเบียนสมรสว่ามีหรือไม่มีแต่ก็น่าคิดเช่นกันว่าผู้ที่ใช้กฎหมายระดับทนายตั้มจะมาตายน้ำตื้นพลาดในข้อกฎหมายง่ายๆแบบนี้ก็ยากจะเป็นไปได้มาถึงประเด็นที่น่าสนใจมากที่สุดอันจะเป็นเหตุทำให้คดีพลิกและกระแสตีกลับก็มีการวิเคราะห์ไปในทางเดียวกันคือป๋ายุทธอาจจะเป็นเหยื่อของเกมพิศวาสอันซับซ้อนมีความเป็นไปได้ว่างานนี้เป็นแผนการส่งฝ่ายหญิงไปล่อลวงให้ป๋ายุทธดอนฮวนแห่งชาวสิงห์ดำตกหลุมเพื่อร่วมกันแบ็กเมย์ตบทรัพย์หนึ่งในข้อสงสัยที่มีต่อตัวคู่ผัวเมียทำไมฝ่ายผัวจึงเข้าถึงภาพลับแชทลับต่างๆของเมียได้ทั้งที่เมียกำลังมีพฤติกรรมในทางลับมิดีมิงามทำไมเธอถึงละหลวมไม่มีการเข้ารหัสป้องกันโทรศัพท์มือถือตรงนี้จะมองให้เป็นพิรุธก็มองได้เช่นกันฝ่ายจำเลยอาจจะใช้ประโยชน์จากความสงสัยแปลงตัวเองให้เป็นเหยื่อผู้ถูกกันแกล้งไปเลยไม่ใช่นักรักนักล่าไร้น้ำใจอย่างที่ข่าวเขาว่าซะหน่อยแต่การเข้าถึงข้อมูลมือถือนั้นจริงๆก็มีสารพัดวิธีการที่จะแฮ็กเข้าไปได้ต่อให้มีรหัสป้องกันก็ตามตอนนี้ความเพียบพร้ำอย่างแรงของป๋ายุทธก็คือสมรภูมิโซเชียลเพราะภาพลับของป๋ายุทธเริ่มถูกปล่อยออกมาว่อนไปแล้วอย่างภาพเปลือยคู่กันที่แม้นไม่เห็นใบหน้าฝ่ายชายแต่ก็เห็นผมสีดอกเราโดดเด่นเป็นสง่าก็ไม่อาจจะเป็นคนที่สองหรือใครอื่นไปได้หรือภาพเปิดหน้าชัดๆของนายยงยุทธวิชัยดิษฐ์โอบไหล่สาวสวยรุ่นหลานและแซะภาพด้วยกันอย่างเปิดเผยอาจจะแถว่าเป็นภาพตัดต่อแต่ก็ว่าไปแล้วใครจะเชื่อและมาถึงวันนี้ยังมีภาพหลุดทยอยออกมาเรื่อยๆการเคลียร์ตัวเองในโลกโซเชียลถือว่าเป็นงานยากถึงยากที่สุดท่ามกลางภาพลับที่คงจะตามมาอีกเพียบที่จะได้ดูกันต่อเนื่องทุกวันเป็นหนังซีรีส์เพื่อบีบรัดป๋ายุทธให้ดิ้นไม่ออกยิ่งมีการไปต่อปากต่อคำกับทนายตั้มรวมถึงตั้งท่าดึงพรรคเพื่อไทยมาอุ้มก็จะยิ่งโดนทนายตั้มขยี้ด้วยเหลี่ยมเชิงตรรกะยอกย้อนชาวเน็ตซึ่งส่วนใหญ่ยืนข้างทนายตั้มก็จะรุมสกรรมป๋ายุทธซ้ำบางทีการยื่นอกยอมรับความจริงดีที่สุดและปิดห้องเจรจาจ่ายค่าเสียหาย
ให้กับความสุขสนที่ก่อไว้อาจจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดตอนนี้เชื่อว่าในทางพฤตินัยการยุติคงสิ้นเสร็จแล้วและคงจะไม่มีการหวนกลับไปก็จะทำให้เรื่องทั้งหมดได้เสร็จเรื่องกันไป